ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาฟังข่าวนะครับเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งกทม.นะครับลุยตรวจวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่ฝ่าฝืนขี่บนทางเท้าและจะสั่งยึดเสื้อวินเป็นเวลา3ปีนะครับคุณผู้ชมครับโดยโฆษกของกรุงเทพมหานครนะครับลงพื้นที่สำรวจความเห็นผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับหรือว่าผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างนั่นเองนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับมาตรการการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้าและยึดเสื้อวิน3ปีนะครับเนื่องจากพยายามเข้มงวดกวดขันกับผู้ที่ฝ่าฝืนขับขี่ซึ่งมีอยู่475วินทั่วกรุงเทพนะครับเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเท้านั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา10โมงเช้านะครับคุณผู้ชมครับโดยทีมโฆษกกรุงเทพมหานครนะครับประกอบด้วยนางจินดารัตน์ชโยธินนะครับที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.และร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะครับลงพื้นที่สำรวจและสอบถามความคิดเห็นวินจักรยานยนต์รับจ้างและประชาชนทั่วไปนะครับเกี่ยวกับโครงการจุดกวดขันจับปรับรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าและมาตรการการลงโทษวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับที่ขับขี่บนทางเท้าโดยการยึดเสื้อวินเป็นเวลา3ปีเนื่องจากกทม.ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าเป็นจำนวนมากหนึ่งในจำนวนดังกล่าวมีการร้องเรียนว่าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายข้อกำหนดหรือเกณฑ์กำหนดที่ให้ผู้ขับขี่วินต้องปฏิบัติเป็นการรบกวนกีดขวางการจราจรของผู้ใช้ทางเท้าตลอดจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทางเท้าร้อยตำรวจเอกพงศกรกล่าวว่ากทม.อยากให้ประชาชนที่สัญจรบนทางเท้าเดินทางได้อย่างสะดวกการลงพื้นที่วันนี้เพื่อเก็บข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการลงโทษวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ขับขี่บนทางเท้าโดยการยึดเสื้อวินเป็นเวลา3ปีพร้อมกันนี้สำนักเทศกิจได้ลงพื้นที่แจกแบบสอบถามประชาชนและผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างโดยแจกแบบสอบถามเขตละ200ชุดแบ่งเป็นสอบถามประชาชน100ชุดผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง100ชุดหลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมอนุกรรมการบริหารวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะซึ่งจะประชุมในวันที่31ตุลาคม2562นี้จากนั้นจะนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมอนุกรรมการเสนอไปยังบอร์ดใหญ่คือคณะกรรมการบริหารวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะซึ่งมีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานและกทม.เป็นอนุกรรมการอย่างไรก็ตามมาตรการการลงโทษดังกล่าวยังเป็นข้อเสนอที่ผ่านมากทม.พยายามเข้มงวดกวดขันกับผู้ขับขี่จอดรถบนทางเท้าปัจจุบันได้กำหนดโทษปรับขั้นต่ำ 2,000 บาทตามกฎหมายปรับโทษสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จะพยายามหาข้อสรุปเรื่องมาตรการลงโทษดังกล่าวให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันนอกจากการเสนอมาตรการลงโทษวินแล้วกทม.ยังอยู่ระหว่างหาแนวทางในการจัดระเบียบวินที่จอดบนทางเท้าซึ่งมีอยู่475วินทั่วกรุงเทพเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเท้าและป้องกันการขับบนทางเท้าด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ทีมโฆษกสอบถามความเห็นจากผู้แทนวินในเขตพื้นที่คลองเตยและเขตวัฒนาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการการลงโทษด้วยการยึดเสื้อวินแต่อยากจะให้โทษเริ่มจากเบาไปหาหนักเช่นครั้งแรกยึด3เดือน6เดือนและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทำการจอดรถบนทางเท้า
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างบางรายได้ให้ความเห็นว่าบางครั้งร้านค้าซึ่งอยู่ติดถนนไม่มีที่จอดรถจึงจำเป็นต้องจอดรถบนทางเท้าแต่ไม่ได้จอดนานซื้อของเสร็จก็ขับออกไปกรณีนี้อยากเสนอให้กทม.พิจารณาตีเส้นให้จอดได้เช่นกรณีจอดรถได้ 5-10 นาทีบางรายแสดงความเห็นว่าต้องขับบนทางเท้าเพราะรถติดนานมากบางครั้งติดเป็นชั่วโมงก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับข่าวสารเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งกทม.จะออกข้อบังคับมานะครับเป็นกฎหมายมาว่าจะยึดเสื้อวินถึง3ปีเลยนะครับถ้าหากว่าเจอคนที่ขับวินขับขี่บนทางเท้านะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสีสะเกด Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ